ณโรงเรียนมิสติกยูนิเวอร์ซิตี้ได้มีเด็กหนุ่มบ้านนาเดินทางเข้ามาศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เขาจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างแล้วรุ่นพี่จะใจดีกับเขาหรือเปล่าไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มต้นมาก็จะมีรุ่นพี่ในแต่ละบ้านมายืนต้อนรับหลังจากนั้นทุกคนก็จะต้องเลือกบ้านที่ตัวเองสนใจจะมีทั้งหมด4บ้านด้วยกันนั่นก็คือ 1. บ้านคอโรโซ 2. บ้านคิงกิงดอลล่า 3. บ้านไลเกอร์ 4. บ้านฟีนิกซ์ส่วนเรื่องของรายละเอียดนะครับในแต่ละบ้านเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันอีกทีนะครับซึ่งผมก็ได้เลือกบ้านที่ผมอยากจะลองเข้าไปเซอร์เวย์ดูนะครับว่าบ้านนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับนั่นก็คือบ้านคอโรโซนั่นเองต่อจากนั้นรุ่นพี่บ้านคอโรโซก็ให้ผมและเพื่อนๆเดินตามกันไปเพื่อที่จะขึ้นรถและไปเยี่ยมชมบ้านนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนแรกที่ผมเห็นมันมีคนต่อแถวเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมตอนนี้มันเหลือเท่านี้อ่ะงงมากเลยเส้นทางที่ไปบ้านคอโรโซก็ไม่ได้ห่างไกลจากจุดที่ผมอยู่มากเท่าไหร่ไม่นานก็ถึงหน้าทางเข้าบ้านของคอโรโซแล้วอย่างนี้ก็ได้เวลาแนะนำตัวกันหน่อยครับชื่ออะไรกันเหรอคะน้องผมชื่อแจนครับอ๋อแจนกับอะไรคะผมซื้อคู่ซาครับผมคู่ซาครับคู่ซาปฏิสาข้อควายสระอูครับคู่ซาอ๋อคู่ซาแมนครับคู่ซากับคู่โซนคู่ซากับแจนแมนครับผมเลือกบ้านหรือยังคะอ๋อยังยังบ่ทันได้เลือกครับมื้อนี้เขาให้มาชมโรงเรียนครับผมโอ้ยเบนเน็ตพาน้องชมโรงเรียนหรอจบปีหนึ่งค่ะที่พาน้องไปได้หนูหนูโมจิค่ะไม่ใช่เบนเน็ตค่ะอ๋อโมจิพาน้องเข้าโรงเรียนเหรอหนูก็งงใช่ไม่ใช่ชมหนูโดนเมลมันโทรตามมาบอกน้องเขามารับน้องหน่อยงั้นพาน้องชมต่อนี้เลยโอเคค่ะตรงนี้จะเป็นลานอเนกประสงค์นะคะน้องๆตรงไหนครับไอตรงเนี้ยทั้งแถบเลยแถวเนี้ยจะเรียกว่าตอกไดอะกอนครับข้างหน้าตรงที่เราขึ้นมาเป็นท่าเรือครับจะเป็นจุดที่เหมือนเอาเอาเอาโอ้ขอพูดหลายๆครับขอพูดหลายๆครับโอเคไม่เป็นไรค่ะเอาฮิวไหมคะผมน่ะสิจะพาผมไม่ไหวนะครับเนี่ยจะตายก่อนนะครับพี่โอน้องแคซิโอค่ะด้านซ้ายมือของเราจะเป็นโซนร้านกาแฟโซนลดความเครียดนะครับใช่เป็นร้านความไม่ครับขายช็อกโกแลตแล้วค่ะช็อกโกแลตแล้วขายช็อกโกแลตครับก็ถ้าความเครียดถึง 75% น่าจะเบลอแล้วเลือดจะลดนะครับต้องมากินที่นี่ตรงนี้เรียกว่าสวนหย่อมนะครับเดี๋ยวพี่พาลงไปซื้อของก่อนก็ได้ตอนนี้ในตัวเราน่าจะมีตังในบัญชีอยู่ทางด้านหน้าของตอกไดแอกอนคือแบบว่าบรรยากาศดีมากและสิ่งแรกที่ผมได้ซื้อก็คือไม้กายสิทธิ์อันแรกในชีวิตเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันตรงนี้นะครับว่าไม้กายสิทธิ์2อันนี้มีความแตกต่างกันยังไงไม้กายสิทธิ์อันแรกก็คือจะไม่เรืองแสงในเวลากลางคืนส่วนไม้กายสิทธิ์อันที่2ก็คือสามารถเรืองแสงได้ในเวลาตอนกลางคืนที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับก็คือแบบแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนน่ะว่าจะชอบแบบไหนผมอยากจะได้ที่มันเรืองแสงเวลากลางคืนได้ก็เลยกดซื้ออันที่2ไปกดเป็นเลยหลังจากนั้นรุ่นพี่ก็พาไปซื้อบัตรปี1แล้วก็ตามไปด้วยคาถาต่างๆที่เอาไว้ใช้สำหรับการฟาร์มล้วนๆไม่มีหมูผสมอยู่เลยต่อไปจะเป็นการแนะนำตึกว่ามีตึกอะไรบ้างเริ่มจากตึกแรกก็คือวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดตึกที่2ก็คือเป็นคาถาแปลงกายตึกที่3เป็นคาถาลอยตัวตึกที่4เป็นปรุงยาและตึกที่5เป็นสมุนไพรส่วนอีกตึกนึงก็คือตึกที่เรียกว่าเป็นบ้านพักศาสตราจารย์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นรุ่นพี่ก็พาผมไปแนะนำให้กับคนในบ้านของฟีนิกซ์ได้รู้จักพาน้องมาทำความรู้จักเพื่อนๆค่ะคุณทนายคะเราขอจากคำถามค่ะพาน้องมาทำความรู้จักเพื่อนๆค่ะสวัสดีครับ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 น้องยังอยู่บ้านไหนสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับวันนี้ผมซื้อคู่ซาครับคืออะไรนะผมซื้อคู่ซาครับน้องว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่คอควายสระอูนะครับคู่ซาน้องคู่ซาแมนครับน้องแมนต้องอยู่กับอายุยัยน้องแมนน้องครับว่าจะได้ครับนี่อย่าลืมมาเล็บบ้านนั่งไปในคัดสรรบ้านเด้อพวกมุ้งเย็นเด้อโอ้ครับผมโอ้คนบ้านเดียวกันได้ดิก่อนก่อนพวกมุ้งเย็นเด้อที่น้องจะไปครับผมแม่ผมแม่สวัสดีแม่เด้ออยากอยู่บ้านไหนนี่ผมอยากอยู่คอร์ลสอครับเอ้ยแมนคอร์ลสอใช่ไหมแมนฟีดิกไม่ดีตรงไหนเดี๋ยวสิอุ้มผมเป็นยังครับใจเย็นครับแล้วผมก็โอเคครับโอเคอยากอยู่คอร์สโซไปเลยภาพไปลูกหน้าเดี๋ยวป้าไปคอร์สโซก็คอร์สโซอยู่บ้านในน้ำอ่ะจุดต่อมาก็จะเป็นโถงที่เราสามารถมาตีคาถาต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นคาถาเพิงโลกันที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในช่วงที่อยู่ปี1นั่นเองนอกจากนั้นยังเป็นที่ที่พวกเราทุกคนจะต้องมาเลือกหมวกคัดสรรบ้านกันอีกด้วย
กลับมาที่ตอกไดอะกอนเพื่อที่จะลงทะเบียนแต่ละวิชาซึ่งจะมีทั้งหมดด้วยกัน5วิชานั่นก็คือ1วิชาแปลงกาย2วิชาคาถา3วิชาป้องกันตัว4วิชาสมุนไพรและ5วิชาปรุงยาหลังจากที่ลงทะเบียนทุกวิชาเสร็จแล้วก็ได้เวลากลับเข้าไปในบ้านเพราะเนื่องจากว่าช่วงกลางดึกนั้นจะมีผู้เสพมาลงนั่นเองช่วงเวลานี้แหละที่เราจะได้พูดคุยและทำความรู้จักกับคนอื่นๆให้มากขึ้นหรือเปล่านะถ้าเกิดเราเห็นหน้าใครที่มันเทาๆหรือว่าผมเทาอ่ะเราบอกให้เขาเทาได้เลยนะพี่หน้าเทาไหมตอนนี้ก่อนไปทั่วเลยนะหน้าขาวกว่าคอหน้าขาวกว่าคอเขาวายังสั่นนะครับเขาวายังสั่นนะครับเลยผู้ใดผู้ใดผู้ใดผู้อีสานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเดียวกันป่ะนี่แมนครับเอ้ยเดี๋ยวที่ผ่าไปเด้อได้ครับได้ได้ได้ลองเรียนรู้ก่อนแล้วแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าไปเลือกบ้านก็บ่รู้สิหุ่นสิอยู่ด้วยปานใดเด้อมีทางอุ้มแต่ครับได้ครับผมแต่อยู่บ้านนี้ก็ยินดีต้อนรับเด้อจ้ะเรื่องบ้านผมก็อยากสิได้อยู่ใช่ถ้าเกิดได้บ้านที่ไม่อยากอยู่เราย้ายบ้านได้นะได้อันนี้เดี๋ยวขึ้นรถไปก่อนเด้อจ้ะเด้อเช้าวันถัดมารุ่นพี่ก็ได้พาผมไปเก็บสมุนไพรที่มีหน้าตาข้างเหมือนกับดอกไม้กินคนเอามากๆซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้เวทมนต์ในการไล่เนี่ยอาจจะมีผลต่อร่างกายโดยตรงแน่นอนและดอกไม้กินคนนี้เนี่ยมีของที่ดรอปอยู่ทั้งหมด2อย่างด้วยกันก็คือสมุนไพรธรรมดากับสมุนไพรแลที่ต้องบอกเลยว่าจะออกมาช้าหรือเร็วเนี่ยก็แล้วแต่ดวงคุณล้วนๆเลยผมได้นะครับผมได้เฮอร์โพซันแล้วครับได้แล้วได้แล้วเอออันนี้ราคาสีม่วงอันนี้เก็บไว้เด้ออันนี้จะเป็นของม่วงจากที่นี่ได้ครับเดี๋ยวเราไปตื่นต่อค่ะที่ต่อไปก็คือเท่าฐานซึ่งตอนแรกที่ผมมองเห็นเนี่ยบอกตรงๆเลยว่ามันคือคุกกี้รสช็อกโกแลตชัดๆแต่ปรากฏว่าของที่ดรอปออกมาทำเอาผมเงือบอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเท่าฐานกับขนนกที่เป็นของแล้วมากๆในขณะที่ผมกำลังฟาร์มอยู่นั่นเองสายตากระดันมองไปเห็นแม่สาวน้อยชุดที่แสนน่ารักอยู่ตรงนั้นแล้วก็ผมจะไม่เข้าไปทักทายเลยมันก็ยังไงอยู่นะก็ได้เวลาที่เราต้องลุยฮัลโหลครับค่ะว่าไงคะสุดก็เป็นตาฮักนะครับโอ้คุณค่ะนี่เด็กใหม่เหรอคะแมนครับผมเอ้ยยูมองได้ครับเป็นเชฟครับเป็นเชฟโอ้เอ้ยเป็นเชฟน้อยไม่เห็นใช่ไม่ถูกไม่ใช่เดือดหรอกนี่ฟาร์มของพวกนี้มาขายเชฟได้นะฟาร์มอันดำๆนี่ป่ะครับใช่ดีกว่าไปดีกว่าไปขายที่ตลาดเยอะได้ครับอันเซฟเชฟให้ราคาเท่าไหร่ครับอันละ25ครับโอเคครับได้ครับขายได้10ใช่มาขายเชฟได้โอเคครับได้พี่เชฟชื่ออะไรคะมาเซียครับแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่มาเซียรอตอบไปเลยนะพี่มาเซียพี่มาเซียพี่คนนี้ก็อยู่บ้านเรานะครับใช่ๆโอเคครับเมื่อกี้ที่พูดเลยเดี๋ยวแก่ๆๆไม่แก่หรอกครับสวยอยู่ดีแมนครับผมเป็นตาฮักอยู่ครับเป็นตาฮักนี่เป็นตาฮักปานดีแมนครับเป็นตาฮักตาสั่งครับไอ้เคอรี่มาส่งได้ปอเออสุดยอดครับครับเมื่อกี้พี่โมจิเขาโทรมาเขาถามว่ามีเพื่อนอยู่ตรงนู้น2คนอยากไปฟาร์มกับเพื่อนไหมครับหรือว่าอยากจะทัวร์กับเรามาไปจับเพื่อนไปหาเลยได้ครับได้จับเพื่อนไว้จะได้ชวนกันไปฟาร์มพวกฟาร์มไอ้พวกคนแจตู้ไว้ก่อนทีนะได้เหรออันนี้เดี๋ยวมาวิธีหาของม่วงหาของเอาไว้ได้ครับได้พาไอ้นี่ก่อนก็ได้พาเพื่อนก่อนไม่โอเคครับพาดูของพาไปดูที่ถูกไม่เราจะได้พาเพื่อนน้องอีก2คนมาด้วยกันอยู่กับโมจิใช่ต้องรับอันนี้จำไว้นะนี่คือจุดที่2เด้อมาลองกดคาถาแปลงกายกันต่อรอบนี้อยู่ใกล้ๆกับกลุ่มเพื่อนซึ่งณตอนนั้นน่ะผมก็ยังไม่ค่อยได้แบบว่าคุยกับใครเยอะเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่ายังเขินๆอยู่เลยไม่ค่อยได้พูดเยอะหลังจากนั้นรุ่นพี่ก็ให้เงินผมไปซื้อรถมาขับเพื่อที่จะได้ไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกขึ้นเผื่อช่วงที่แบบว่ารุ่นพี่ไม่อยู่ช่วยฟาร์มหรืออะไรแบบนั้นเราก็จะได้สามารถฟาร์มเองได้มาต่อกันที่วิชาป้องกันตัวสิ่งที่มันอยู่ในนั้นก็คือซอมบี้ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดหรอกครับมันคือซอมบี้จริงๆแถมมันยังโผล่มาจากตู้พิศวงอีกต่างหากยังไม่พอถ้าคุณเผลอกดพลาดแล้วก็คุณจะโดนมันตบหน้าไปทีนึงแต่ก็ยังดีครับที่แบบว่ามันไม่ได้มีดาเมจอะไรมากมาต่อกันที่วิชาคาถาลอยตัวเราจะต้องทำให้ขนนกลอยตัวขึ้นไปด้วยการใช้คาถา Wingardium Leviosa แต่ก็อาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรากดพลาดขึ้นมาเราจะต้องเสียเลือดทั้งหมด2หน่วยด้วยกันเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องระวังตัวเอาไว้ทุกครั้งที่จะมาวิชานี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเกม GTA Roleplay ในโรงเรียน Mystic University ชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับผมของการที่เราจะก้าวขึ้นไปเป็นพ่อมดแม่มดที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากคุณดูคลิปนี้แล้วชอบแล้วถูกใจก็อย่าลืมเข้าไปดูในช่องของคูกะด้วยล่ะมีคลิปสนุกๆแบบนี้อีกเพียบเลย